ทำได้เลยครับเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วนะฮะด็อกเตอร์สเตรนจ์โอ้โหตื่นเต้นมากเต้นนะตื่นเต้นมากอยากดูนะอยากดูนะแน่นอนครับผมคือถ้าเมษาที่จองบัตรเลยไหมจองตั๋วเลยไหมเนี่ยนะคือเดี๋ยวไม่ได้นะผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้สิทธิ์มันจะดูไม่ดีนะจะไปจองเองดีกว่าเก้าเมษาผมเชื่อว่าในห้องนี้แหละคนต้องรีบจองแน่นอนผมว่าแทบจะทุกคนเลยจริงๆอ่ะขอถามเลยแล้วกันนะฮะว่าสำหรับงานวันนี้ฮะมีโอกาสได้มาร่วมนะในห้องนี้ก็มีแต่แฟนวันแท้ของมาร์เวลจริงๆนะครับผมนักสะสมหรือว่านักข่าวต่างๆนะฮะที่ชอบมาร์เวลก็อยู่ตรงนี้ครับเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนๆเลยนะวันนี้ครับก็รู้สึกว่าก็มีคนที่รู้จักอยู่ระดับนึงครับแล้วก็รู้สึกเรียกว่าตื่นเต้นครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีงานร่วมกับมาร์เวลสตูดิโอครับครับผมอะไรครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับผมวันนี้จริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคือผมเชื่อว่าทั้งนันท์แล้วก็ตัวผมด้วยอ่ะคือพอเราได้แบบมาร่วมงานกับอะไรที่เราแบบติดตามอะไรที่เราชอบอย่างมาร์เวลไงมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกที่จะได้มาแล้วก็จะได้มานั่งคุยแบบเนี่ยผู้ชายมานั่งคุยเรื่องมาร์เวลเรื่องฮีโร่ที่เราชอบกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าวันนี้นอกจากบนเวทีแล้วคนที่อยู่ข้างล่างเรียกว่ามีความตื่นเต้นมากและที่สำคัญก็คืออยากจะอันนี้ในฐานะผู้บริโภคมาร์เวลกันนะครับรู้สึกอยากขอบคุณทางมาร์เวลที่นอกจากในโรงที่เราจะได้ดูหนังของเขากันเรายังมีดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์ที่เราจะได้ดูซีรีส์รวมถึงหนังเก่าๆของมาร์เวลที่เราชอบด้วยไม่ได้ดูนานก็อยากจะย้อนกลับไปดูบ้างนะใช่ครับงานทุกอย่างก็สบายแล้วทีนี้นั่งชมนั่งสตรีมที่บ้านนะผ่านดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์ง่ายนิดเดียวฮะถามเลยแล้วกันครับว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของ MCU ที่เคยดูไปจำได้ไหมเรื่องอะไรครับคุณอะไร Iron Man เรื่องแรกเลย2008อายุเท่าไหร่ของตอนนั้นอ่ะโอ้ไม่คุยแล้วคุยไม่รู้8ขวบเท่าไหร่นะ8ขวบจริงๆใช่ครับ8ขวบ Iron Man เรื่องนั้นเรื่องแรกแต่จริงๆต้องเรียกว่าหลายๆคนในห้องเนี่ยน่าจะเป็นแบบเล็กก็คือเราติดตามตั้งแต่สมัยคอมมิกครับโอ้ตั้งแต่สมัยแบบคอมมิกไม่มีตั้งแต่ก่อนที่เกิดนะรู้ว่ามีตั้งแต่แบบปี198อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเลยก็เกมด้วยผมก็แบบเล่นมาตั้งแต่เกมมาร์เวลในคาเฟชั่นอะไรเงี้ยจนได้มาดูไลฟ์แอคชั่นจริงๆเนี่ยโอ้โหแล้วตอนตอนไอรอนแมนแรกๆคือเมื่อก่อนแค่อ่านเป็นคอมมิกมันก็สนุกแล้วนะใช่แล้วเรื่องมันเยอะเรื่องมันมีเยอะมากๆที่จะละเอียดสุดเลยใช่แล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นอีกมิติบวก CG เข้าไปบวกเรื่องราวต่างๆของผมก็สุดจริงๆฮะเรื่องแรกของณนนท์คือเรื่องอะไรฮะเรื่องแรกของ Iron Man เหมือนกันอันนี้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเหมือนเราดูเราก็พ่อเราก็พาไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันพาแบบดูหนังกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้หรือว่าตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นแบบคอมมิกมาก่อนหรือว่าเป็นมีของแบบของสะสมหรือว่าเป็นแบบมีประวัติมาช้านานอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเหมือนพอเริ่มโตขึ้นนะครับเราก็แบบว่าได้ดูรายการหนึ่งรายการแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นเทปของ Marvel Comics ครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเราก็เลยบอกว่าเริ่มศึกษาเริ่มติดตามเริ่มแบบว่าเริ่มหาข้อมูลในการดูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าเราก็พอมาดูหลังๆเราก็สนุกมากขึ้นว่าแบบว่าดีเทลตรงนี้มันมีอะไรเชื่อมโยงกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเรื่องแรกอาจารย์เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นใช่หรือมากขึ้นใช่มีเรื่องประทับใจไหมในถ้าจากที่พอเริ่มโตขึ้นมาแล้วถ้าชอบส่วนตัวชอบกัปตันอเมริกาซีรีส์วอร์ที่แบบที่ชอบส่วนตัวแล้วดูบ่อยมากดูแบบย้อนแบบประมาณ10 กว่ารอบแบบที่แบบเลยใช่ครับมันจริงๆมันครับผมเองก็เหมือนกันเลยครับผมก็ดูไอรอนแมนนะมันเป็นเรื่องแรกที่เราเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหว้าวคือ CG เปิดมาแล้วว่าโทนี่สตาร์คมาอย่างหล่ออย่างเท่เลยมันเป็นแบบเหมือนเป็นไอดอลของผู้ชายทุกคนนะจริงนะตอนนั้นหล่อทั้งเท่ทั้งเก่งอะไรทุกอย่างแล้วแถมยังใส่ชุดไอรอนแมนบินอีกด้วยมันคือสุดยอดจริงผมเองก็จริงๆก็อยากจะพาลูกไปดูพวกไอรอนแมนแต่ก็ยังเด็กอยู่ที่สุดตอนนี้5-6 ขวบก็เลยไปดูพวกไอรอนแมนไปแถมแต่ก็จะอินกับพวกนี้มากกว่าแต่สนุกครับอ่ะต่อไปครับประสบการณ์นะฮะที่เติบโตมากับ MCU เท่าที่จำได้เมื่อกี้เราก็พูดได้ประมาณนึงแล้วแต่ว่าเชื่อว่าในแต่ละยุคของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการอินมากขึ้น
ครับคือเหมือนเราก็เริ่มรู้เยอะเริ่มรู้เยอะกว่าตอนแรกที่เราดูอะไรเงี้ยมันก็เริ่มอินเราก็เริ่มชอบเราก็แบบว่าพออาการเดียนอย่างเงี้ยแบบการเดียนเรามีเอ็นเตอร์เน็ตที่เป็นแบบอนาโมล็อกเราก็ตื่นเต้นเราก็แบบเราก็ว้าวเราก็ไฮป์อะไรอย่างเงี้ยเราแบบตัวอย่างใหม่ออกมากับการประกาศเฟส4มาอย่างเงี้ยเราก็แบบมีตัวที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเราก็ว้าวเราก็ตื่นเต้นเราก็รออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นเนื้อที่นี่นะครับเนื้อที่แบบเฮ้ยเราจะได้ดูตัวที่เราชอบเราเฮ้ยเราเคยได้ยินชื่อนี้เราเคยรู้ว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเราก็จะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆใช่ไหมอะไรกันนะเล็กขอเอาของณรนท์มาพูดหน่อยคือแบบพอเวลาตัวอย่างใหม่ออกเรื่องพวกเอ็นเครดิตมันออกมาอะไรเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะแบบขนลุกเหมือนกันนะแบบมันเป็นเพราะทุกครั้งที่มีภาพยนตร์ของมาเวลเตรียมที่จะออกฉายอะไรเงี้ยมันจะเป็นท้องออฟแฟนคลับทุกคนต้องแบบมาคอยหลบสปอยในโซเชียลต้องแบบต้องมาติดตามดูกันทุกเรื่องนะเล็กรู้สึกว่ามาเวลไปมันเป็นอะไรที่อยู่กับเราไปแล้วเป็นเหมือนเพื่อนของเราเป็นครอบครัวของเราไปแล้วแล้วตอนนี้ในปี2022นี้ก็คือเขาก็เหมือนแบบมันก็มีคนที่ต้องจากไปใช่ไหมแต่ว่าก็เขายังคอยแบบแนะนำเพื่อนเข้ามาให้เราอีกเสมออย่างเมื่อกี้ที่เราจะได้เห็นฮีโร่คนใหม่ๆมูนไนท์มิสมาร์เวลอะไรเงี้ยที่เราไม่เคยรู้จักเราก็จะได้มารู้จักกับเพื่อนใหม่ๆในปีนี้ด้วยบางตัวหายไปแต่ก็มีตัวใหม่มาให้เราเจอได้เรื่อยๆครับตัวโปรดนี้ไหมครับของผมครับอะไรจริงชอบนะครับครับผมหนึ่งกับชอบด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับเรารู้สึกว่าเขาเหมือนช่วงแรกเหมือนเขาไม่ได้ยินเขาเป็นหมอผ่าตัดไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์อะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนรู้จนได้ไปเป็นแบบเวทจอมเวทตับหนึ่งอะไรแล้วก็ตื่นเต้นมากกับเทรลเลอร์เพราะว่าเทรลเลอร์ผมรู้สึกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2ที่ชื่อว่า In the Multiverse of Madness เนี่ยคือดูแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงแบบแม่งโคตรแมสจริงๆเพราะว่าแบบในเทรลเลอร์คือแบบแต่ละอย่างที่ออกมาแบบพวกรูเมอร์ต่างๆข่าวลือต่างๆที่แบบมีแพทริกสจวตโปรเฟสเซอร์เอกจะมาหรือเปล่าไหนจะไอรอนแมนที่เล่นด้วยทอมครูซในจักรวาลอื่นก็เป็นข่าวลือหรือว่าบูเบอรีเอ็กเมนจะโผล่มาหรือเปล่านี่คือแบบเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันค่อนข้างน่าตื่นเต้นสุดๆสำหรับผมสำหรับมากนะฮะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วที่ดูเทรลเลอร์ก็คือแบบโหร้อนอ่ะคือต้องมีอะไรที่วุ่นวายพิเศษเลยมากคือตื่นเต้นตั้งแต่เควินไฟกี้ประกาศชื่อแล้วว่าเป็นมัลติเวิร์สออฟแมดเนสก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เราตื่นเต้นเลยว่าแบบมันคงมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นเยอะมากสุดยอดครับครับซูเปอร์ฮีโร่คนโปรดของคุณณรนท์ถ้าใน MCU ผมชอบกัปตันอเมริกาครับผมชอบแบบเท่ครับเท่อย่างเดียวเลยครับผมรู้สึกพอเท่แล้วพอมีความคิดมีทัศนคติที่ดีอะไรนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้มีพลังพิเศษที่แบบเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบสามารถเพื่อปกครองโลกได้ต้องนะเหมือนกันก็จิวจำได้ในกัปตันอเมริกาภาคแรกก็คือจะเริ่มจากคนปกติผอมๆนี่แหละไปสมัครเป็นทหารแล้วก็เข้าไปในแชมเบอร์แล้วออกมาแล้วเป็นคริสเอเวนแบบหล่อๆล่ำๆก็คือแบบโอ้โหนั่นก็เหมือนเป็นจุดประกายของกัปตันอเมริกาที่คนแบบตะลึงแล้วตอนนั้นคือผมก็เด็กมากผมก็เข้าใจว่าอ๋อนักแสดงตัวเล็กแค่นี้จริงใช่แล้วผมก็เด็กแบบเด็กแบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็แบบโตขึ้นหรอกโอ้โหที่ไอ้เราไม่ได้เกิดมาขนาดนั้นเลยนะฮะมีซีนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมที่นึกขึ้นมาได้ถ้าที่ประทับใจผมชอบนี่นะท่านี้เลยครับกันด้าฟลอเวอร์ครับช่วงนั้นที่แบ็คแพนเทอร์จะฉายในโรงอะไรเงี้ยเราก็เวลาเราไปโรงเรียนเราก็จะทักทายเพื่อนว่าแบบเฮ้ยกันด้าฟลอเวอร์อะไรเงี้ยเป็นแก๊งเราใช่เป็นแก๊งเราอะไรกันฮะมีท่าพิเศษหรือว่ามีซีนหรือประโยคที่ประทับใจไหมจริงๆซีนที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาภาพยนตร์ของมาร์เวลเรื่องผมชอบซีนที่ฮัลค์บัสเตอร์สู้กับเธอครับโหซีนนั้นนี่คืออลังการแบบที่สุดจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องประโยคหรือคำพูดในหนังที่ทำให้ขนลุกก็คือตอนเอ็นเกมที่กัปตันอเมริกาพูดว่า Avengers Assemble ตอนนั้นนี่คนลุกแล้วก็ I Love You 3 Dawson ของโตของตัวโทนี่สตาร์ลุกมันก็สุดยอดเป็นที่จดจำแน่นอนนะเป็นแฟนมาได้ขนาดนี้ของสะสมมีเยอะไหมครับ
เขามีพุกยังอยู่ไหมครับที่เคยอ่านไว้ส่วนใหญ่ผมอ่านในเน็ตครับดูในเน็ตเพราะว่าตอนเด็กๆมันไม่หายากคุณครับมีไหมหายากมากนะแต่ว่าพวกฟิกเกอร์จะมีเยอะเหมือนกันแบบโลกีตอไอรอนแมนต้องมีผู้ชายทุกคนต้องมีต้องนะต้องมีบ้างไม่มีนี่คือไม่ใช่แล้วใช่แล้วแล้วตอนนี้ครับผมจะเป็นแบบพวกเป็นของแบบกับวอนสตอมเบเกอร์อย่างแบบโลกกับอเมริกาหัวแอนด์แมนเล่นไอออฟโตโมโต้อะไรอย่างเงี้ยเอามาสู้กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับแต่ตั้งตัวดีกว่าครับผมแล้วก็แบบฟิกเกอร์โมเดลนี้นิดหน่อยครับครับผมพอดีเก็บไว้จริงๆแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแค่เป็นฟิกเกอร์ที่ไปฝึกไว้ก็เอามาแต่งบ้านได้สวยแล้วแหละใช่ครับแล้วก็ผมก็เป็นคนนึงที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันของผมจะมีตู้ที่แบบเป็นแบบฟิกเกอร์อย่างเดียวแล้วก็แบบก่อนเมื่อก่อนคุณแม่เข้าใจไหมคุณแม่เนี่ยเถียงกันนานมากว่าซื้อทำไมแล้วก็แม่ไม่เข้าใจลูกอ่ะแม่ไม่เข้าใจลูกมันเวลาจะไปทำงานอย่างเงี้ยก็เปิดดูยืนชมสักพักมีกำลังใจในการทำงานจริงต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ที่อยากเลี้ยงไว้ก่อนว่ามันคืองานศิลปะนะใช่มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วจะลงใจแต่รู้วันนี้เข้าใจแล้วครับวันนี้เข้าใจแม่ขอแค่อย่างเดียวอย่ามาขอคุณแม่ซื้อได้แต่ใช้เงินตัวเองครับใช่ครับได้อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปออกไปดูข้างนอกนะฮะที่จะมีโชว์เคสอยู่มากมายครับรวมถึงบริษัทที่คุณเมลดินนะฮะพูดไปนะฮะนั่นชื่อ Toy Lexi นะครับผมเป็นบริษัทที่เป็นของคนไทยจริงๆนะครับผมแล้วก็ยังมีการผลิตสิ่งที่น่าสนใจและสวยมากๆเลยนะครับบางคาแรคเตอร์นี่คือเพ้นท์ด้วยมือเลยนะฮะแล้วก็มีส่งออกไปขายในแต่ละประเทศที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสที่ใหญ่มากก็มีขายซะด้วยนะนอกจากนี้ครับทางดิสนีย์นะฮะก็ยังมีผลิตภัณฑ์และสินค้าของที่ลึกที่เป็นถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะกว่า80บริษัทที่มีจำหน่ายไปเพราะฉะนั้นหาได้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าแฟนบันเทิงของ Marvel และ Disney ก็พร้อมจะเสียตังค์แน่นอนนะสำหรับของสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านหลายคนแน่นอนแล้วก็คุณอเล็กซานเดอร์เดนมาร์คประสบการณ์นะครับแล้วก็ความตั้งใจที่ดีต่อจักรวาลมาเวลนะครับสำหรับตอนนี้ฮะเชิญทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับแล้วขอ